This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกแล้วนะคะสวัสดีครับพี่มีครับการนาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะเรามาพบกันที่นี่ก็พบกันตอนสายๆสบายๆนะคะช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยค่ะดีครับแต่ว่ากลางวันร้อนไปหน่อยมีคนบอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้แบบเต็มตาเพราะว่ามลพิษน้อยลงไปเยอะครับเหมือนกับเมืองได้พักเออก็จริงนะพี่เป็นการพักยาวนานอ่ะเหมือนพอไม่มีคนแล้วมลพิษก็น้อยใช่ครับฝุ่นควันที่เคยสะสมในชั้นบรรยากาศมันก็คงจะค่อยๆเบาบางลงไปโควิด-19 นี่เก่งมากๆเลยสามารถที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงครับพี่แก้ได้ทั้งโลกเลยนะเหมือนโลกผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเองแล้วเรียกมันว่าไวรัสครับสุดยอดจริงๆนะคุณจิตรินได้เห็นไหมที่บอกว่าในต่างประเทศนี่บรรดาสัตว์ออกมาแบบยึดครองเมืองอะแบบเพ่นพ่านแล้วครับใช่เพราะว่ามันไม่เห็นคนไงมันก็คงเข้าใจว่าเอ๊ะตกลงพวกแกหายไปไหนกันหมดเนี่ยหนูตัวและคูนเนี่ยคุยขยะกันตึมเลยกวางอะไรเงี้ยมีหมีด้วยนะมีหมีนี่จำไม่ได้ว่าที่ไหนมันมาเคาะประตูบ้านเคาะประตูบ้านเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอบขนมเราจะกินด้วยมันหอมมากมันมาเคาะประตูมันได้กลิ่นแต่เจอหมีนี่ไม่รู้ทำตัวไงแกล้งตายก็ไม่ได้คือหมีตัวใหญ่มากเลยนะครับโชคดีที่ว่าเขาปิดประตูบ้านโอ้โหมันมาแบบตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ขอประตูถ้าคุยกันเรื่องก็ดีสิพี่ใครจะกล้าให้เนี่ยนั่นสิครับก็ช่วงเวลานี้นะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังคง work from home ในขณะที่บางท่านก็อาจจะเริ่มไปทำงานตามปกติแล้วมั้งคะบางท่านนะคะครับแต่ยังคงน้อยอยู่นะครับพี่ก็ต้องให้แน่ใจจริงๆนะคะว่าสามารถจะเอาอยู่แล้วก็ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันก็ประมาทไม่ได้เนาะยังประมาทไม่ได้ครับพี่ยังคงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก่อนครับเพื่อความมั่นใจยังไม่สามารถจะเป็นปกติเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้เวลากับห้องสมุดหลังไมค์ต่อไปได้นะคะเปิดฟังดังๆได้ค่ะฟังไปแล้วก็ทำงานไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะห้องสมุดหลังใหม่ยินดีให้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีผู้ฟังเราหลายท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ผู้ฟังของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ครับผมเพราะฉะนั้นเท่าที่ได้พูดได้คุยก็คือยังปลอดภัยอยู่ในเมืองที่เป็นชนบทอะค่ะครับเป็นเมืองเล็กๆคนน้อยๆนะคะเห็นตัวเลขสหรัฐแล้วโอ้โหโอ้โหขึ้นวันละเป็นหมื่นหนาวเลยค่ะครับตายไป 40,000 กว่าคนแล้วนะคะครับผมแล้วก็ติดเชื้อนี่หลายแสนก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนสันนิษฐานคือเขาคิดคำนวณก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อหลายแสนแล้วก็จะตายกันหลายหมื่นก็ไม่เชื่อค่ะไม่คิดว่าจะขนาดนั้นไม่เชื่อว่าโหคนคำนวณนี่ใจร้ายมากเลยคิดได้ยังไงคนตายหลายหมื่นสหรัฐนี่นะปรากฏว่าจริงๆเนาะจริงครับเหมือนเขาต้องการเป็นที่หนึ่งในทุกด้านหรือเปล่าโหหลายคนก็บอกว่าดูตารางเหมือนตารางของการแข่งขันกีฬาสมัยก่อนใช่ไหมครับที่สหรัฐก็จะมาอันดับหนึ่งตลอดอันนี้ก็ตอนแรกๆนี่ก็เป็นอันดับท้ายๆเลยนะครับพอมาหลังๆก็ค่อยๆไต่ทะยานขึ้นมาแสงโค้งแล้วก็แสงขึ้นมาก็ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะตอนนี้นอกเหนือจากการออกอากาศ 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาแล้วเนี่ยเรามีบริการทาง YouTube เสิร์ฟให้แบบสบายๆเลยค่ะตอนนี้ทาง YouTube ไทย PBS Podcast นะครับโอ้มีหลายเรื่องมากครับผมณตอนนี้ที่อัปโหลดขึ้นไปก็นอกจากซีรีส์เรื่องผีของครูเหมเวชกรก็ยังมีทั้งผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็มีชีวิตอุทิศเพื่อสยามมี Animal Farm มีจดหมายจางวังรำแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นเรื่องใหม่ครับเป็นนารีนักขราครับผมนารีนักขราซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะครับผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยใช้ฉากของเมืองอู่ฮั่นค่ะครับซึ่งอู่ฮั่นตอนนี้ก็กลับมาเปิดเมืองแล้วกลับมาค่อนข้างจะสงบสุขพอสมควรแม้ว่าจะยังไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวครับที่เพิ่มเติมก็คือทุกคนต้องใส่แมสครับแล้วก็ยังคงมีระยะห่างทางสังคมก็ถือเป็นต้นเรียกว่าไงดีพี่ต้นเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของณตอนนี้ณตอนนี้นะคะก็นารีนักขราค่ะครับผมลองไปฟังดูนะคะเรื่องราวของผู้หญิง3คนค่ะออกเป็นหนังสือที่อยากให้ฟังมากนะคะนารีนักขราก็จะอัพช่วงเช้านะครับค่ะแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นชีวิตอุทิศเพื่อสยามครับผ มคือถ้าเป็นเรื่องยาวจะอัพเป็นช่วงเย็นครับถ้าเป็นเรื่องสั้นๆจะอัพตอนเช้าค่ะก็ติดตามฟังกันได้นะคะค้นหาโดยพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ครับผมห้องสมุดหลังไมค์หรือไทย PBS Podcast ก็ได้ครับผมทำเป็นเพลย์ลิสต์แยกไว้ให้เป็นเรื่องๆเลยครับสำหรับตอนนี้เราอยู่กับบทความนะคะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะบทความเรื่องอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาชอบวิธีการตั้งชื่อเรื่องของคนสมัยก่อนจังเลยอ่ะครับผมยังไงครับพี่คือชื่อเรื่องแบบนี้เนี่ยการตั้งแบบนี้เนี่ยคือคนยุคนี้คิดไม่ได้นะคือไม่นิยมแล้วหรือเปล่ามันดูคลาสสิกอ่ะอ๋อคือแบบมันจะต้องโต้งเลยใช่ไหมครับมันต้องแต่ว่าภาษาสวยอ๋อครับผมอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาคือสมัยนี้จะไม่มีการตั้งแบบนี้สมัยนี้ถ้าเกิดเป็นบทความทางวิชาการก็จะออกแนวแบบแข็งๆอ่ะวิชาการแบบอาจจะมีเชิงตั้งคำถามหรือเปล่าให้มีคำยากๆปรากฏการณ์ครับบริบทอิทธิพลความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็อีแล้วมันก็จะแบบเป็นวิชาการอันนี้ราชทูตไทยไปยุโรปแต่โบราณมาครับมีความสวยงามนะคะคือภาษาสวยมากและง่ายด้วยค่ะแล้วก็เข้าใจเลยว่าอย่างนี้นี่เองหมายถึงเรื่องนี้นะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ค่ะลองมาฟังกันต่อนะคะซึ่งกรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนี่ท่านก็เขียนเล่าแบบง่ายๆนะคะทำให้เราได้เข้าใจธรรมเนียมของทูตในสมัยนั้นทูตไทยทูตฝรั่งหรือว่าทูตจีนทูตประเทศอื่นๆเขามีธรรมเนียมที่ยึดถือกันอย่างไรวันนี้นะคะก็จะพาไปอ่านบทความกันอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่2ค่ะเป็นตอนที่2ของบทความนะคะแต่ว่าเป็นตอนที่37กับซีรีส์จดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะบทความนี้เป็นภาคผนวกตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะส่วนประเพณีทูตานุทูตไทยที่ไปจำทูลพระราชสารยังต่างประเทศแต่โบราณยศราชทูตไม่มีชั้นสูงต่ำอย่างแบบฝรั่งทูตคงไปเป็นคณะ3คนเหมือนกันทุกคราวแล้วก็ใน3คนนั้นก็จะแบ่งเป็นราชทูตคนหนึ่งอุปทูตคนหนึ่งตรีทูตคนหนึ่งนับเป็นทูตด้วยกันทั้ง3คนบรรดาศักดิ์ราชทูตตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุครั้งกรุงเก่าเป็นชั้นออกพระเป็นอย่างสูงก็คือออกพระวิสุทธิสุนทรนะโกสาปานซึ่งเป็นราชทูตเพียงบรรดาศักดิ์เป็นออกขุนเป็นราชทูตก็มี
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบอกว่าถ้าดูตามราชทินนามของทูตานุทูตที่ปรากฏเช่นคราวโกษาปานราชทูตเป็นออกพระวิสุทธิ์สุนทรอุปทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีตรีทูตออกขุนศรีวิสารวาจาทูตไทยไปเมืองจีนในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชทูตเป็นที่ออกขุนสิริราชไมตรีต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศราชทูตไปลังกาคราวแรกเป็นที่พระสุธรรมไมตรีอุปทูตเป็นขุนวาทีพิจิตรตรีทูตเป็นหมื่นพิพิธเสน่หาราชทินนามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นนามที่แต่งตั้งขึ้นสำหรับผู้เป็นทูตทั้งนั้นจึงเข้าใจว่าประเพณีเก่าเมื่อเลือกสรรผู้ที่จะเป็นทูตานุทูตแล้วก็มีการตั้งราชทินนามสำหรับไปรับราชการในคราวนั้นเมื่อไปราชการทูตมีบำเหน็จความชอบกลับมาก็ได้เลื่อนยศบรรดาศักดิ์สูงขึ้นไปดังเช่นโกษาปานเป็นที่ออกพระวิสุทธิ์สุนทรราชทูตไปเมืองฝรั่งเศสกลับมาได้เลื่อนเป็นพระยาโกษาธิบดีจตุสดมกรมพระคลังเมื่อก่อนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตเพียงสัก 2-3 เดือนเท่านั้นคือพอกลับมาก็ได้รับการเลื่อนยศจะเห็นได้ว่าราชทินนามนั้นจะมีความคล้องจองกันไพเราะทีเดียวพระสุธรรมไมตรีขุนวาทีพิจิตรหมื่นพิพิธเสน่หาคล้องจองทั้งในแง่ของเสียงแล้วก็มีความหมายในทางที่จะทำให้เกิดความรักความรู้สึกที่ดีความชื่นชมการมีเสน่ห์อะไรทำนองนั้นจากนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านก็อธิบายเกี่ยวกับอำนาจของราชทูตที่ไปต่างประเทศโดยท่านบอกว่าประเพณีฝรั่งกับไทยก็ผิดกันเป็นข้อสำคัญข้างประเพณีฝรั่งการที่พูดจาว่าขานอย่างใดในกิจที่ไปนั้นมอบไปในราชทูตเสร็จแจ้งไปในพระราชสารแต่ว่าถ้าราชทูตจะพูดจาว่ากล่าวประการใดขอให้ถือว่าเหมือนเป็นพระวาจาของพระเจ้าแผ่นดินประเทศโน้นตรัสเชื่อฟังได้ดุจกันแต่ฝ่ายประเพณีทูตของไทยกิจการอันใดที่จะว่ากล่าวกับประเทศโน้นเสนาบดีมีสุภาษิตอักษรให้ราชทูตถือไปถึงเสนาบดีประเทศโน้นในคราเดียวกับที่ทูตเชิญพระราชสารไปทูตเป็นแต่พูดจะพูดจาชี้แจงไขข้อความสุภาษิตอักษรนั้นความที่กล่าวในข้อนี้จะเห็นตัวอย่างได้ในสำเนาพระราชสารและสุภาษิตอักษรเสนาบดีซึ่งมีไปมาในระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงศรีสัตนาคณะหุดอันพิมพ์อยู่ในหนังสือพระราชวิจารณ์นั้นจากนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็อธิบายเกี่ยวกับประเพณีการรับทูตต่างประเทศบอกว่าตามที่สังเกตเห็นในจดหมายเหตุครั้งกรุงเก่าตั้งแต่ทูตเข้ามาถึงพระราชอาณาเขตการกินอยู่เลี้ยงดูเป็นของหลวงทั้งสิ้นเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าแขกเมืองเมื่อมีทูตเข้ามาถึงโดยเฉพาะที่เป็นราชทูตจำทูลพระราชสารก็จะต้องให้ทูตพักรออยู่ที่ปลายแดนก่อนเพื่อตระเตรียมการรับรองหลายวันถ้าทูตมาทางทะเลก็ต้องคอยอยู่ที่ปากน้ำเพราะว่าทางในกรุงจะต้องจัดเรือกระบวนลงไปแห่พระราชสารแล้วก็รับทูตานุทูตขึ้นมา
แล้วก็จะต้องจัดหอพระราชสารและที่พำนักของทูตตามระยะทางคือที่เมืองสมุทรปราการแห่งหนึ่งที่เมืองพระประแดงแห่งหนึ่งที่เมืองธนบุรีแห่งหนึ่งที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งที่เมืองปทุมธานีแห่งหนึ่งที่ขนอนหลวงใต้วัดโปรดสัตว์อีกแห่งหนึ่งคำว่าขนอนนี่ก็หมายความถึงด่านการตั้งด่านทำนองนั้นในเวลาที่ทูตคอยอยู่ที่ปากน้ำนั้นก็จะมีเจ้าพนักงานลงไปเยี่ยมเยียนไปดูแลส่งสิ่งของเสบียงอาหารไปเลี้ยงดูคือยังเข้ามาในเมืองไม่ได้ครั้นเมื่อรับขึ้นมาถึงที่สำนักหรือว่าที่พำนักตามระยะทางก็จะมีข้าราชการไปต้อนรับทักทายทุกระยะจนถึงขนอนหลวงหรือว่าด่านหลวงที่ใต้วัดโปรดสัตว์ถึงที่นั่นแล้วก่อนจะเข้าไปในกรุงทูตจะต้องคอยอยู่ที่ด่านหลวงนั้นอีกหลายวันเพราะว่าจะต้องแปลพระราชสารและสุภาอักษรตรวจทำบัญชีสิ่งของเครื่องราชบรรณาการแล้วก็ตระเตรียมตกแต่งถนนหนทางในพระนครเพื่อรับแขกเมืองแล้วก็จะต้องหาฤกษ์วันดีที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกรับแขกเมืองด้วยเมื่อถึงกำหนดจึงจัดเรือกระบวนแห่พร้อมด้วยเรือข้าราชการเป็นกระบวนใหญ่ลงมารับพระราชสารทั้งคณะทูตานุทูตและเครื่องราชบรรณาการแล้วก็จะมีการแห่เข้าไปในพระนครไปขึ้นที่ท่าประตูชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพุทธไทยสวรรค์และเชิญพระราชสารขึ้นราชรถทูตานุทูตขึ้นเสลี่ยงบ้างคานหามบ้างขี่ม้าบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ตามควรแก่บรรดาศักดิ์มีกระบวนช้างม้าและพลเดินเท้าแห่ไปยังพระราชวังให้ราชทูตพักคอยเฝ้าที่ศาลาลูกขุนทูตลังกาว่าเวลาเมื่อทูตคอยอยู่ที่ศาลาลูกขุนมีพนักงานนำดอกไม้มงคลมาพระราชทานราชทูตแต่ทูตฝรั่งไม่มีการเสด็จออกรับแขกเมืองถวายพระราชสารเป็นการเต็มยศใหญ่มียืนช้างยืนม้าแล้วก็มีทหารนั่งกัลบาทที่สนามในพระราชวังหลายกองจำนวนคนนับพันแม้ชาวต่างประเทศแขกฝรั่งจีนจามที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็เป่าร้องให้แต่งตัวเป็นสง่าราศีพากันมาประชุมที่สนามในเพื่อคอยรับแขกเมืองด้วยแต่ที่เสด็จออกรับแขกเมืองนั้นต่างกันเป็นสองอย่างเสด็จออกสีหบัญชรให้แขกเมืองเข้าเฝ้าในท้องพระโรงอย่างหนึ่งเสด็จออกมุกเด็ดให้แขกเมืองเฝ้าที่ชาลาหน้าพระที่นั่งอย่างหนึ่งตอนที่ทูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชทูตเข้าเฝ้าในท้องพระโรงแต่เมื่อทูตลังกาเข้ามาเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามที่กล่าวไว้ในจดหมายเหตุของราชทูตครั้งนั้นเสด็จออกมุกเด็ดพระที่นั่งสันเพชรปราสาทโดยราชทูตเฝ้าที่ชาลาหน้าพระที่นั่งอันลักษณะเสด็จออกรับแขกเมืองเป็นสองอย่างนี้อธิบายไว้ในหนังสือระยะทางเชอวาลิเยเดอโชมงราชทูตฝรั่งเศสว่าถ้าเป็นราชทูตมาแต่ประเทศใหญ่เช่นราชทูตจีนและราชทูตเปอร์เซียเป็นต้นให้เข้าเฝ้าในท้องพระโรงถ้าราชทูตที่มาแต่ประเทศน้อยเช่นทูตตังเกียทูตอัดแจและทูตกรุงศรีสัตนาคณะหุดทูตเชียงใหม่เสด็จออกที่มุกเด็ดความที่กล่าวนี้จะถูกผิดอย่างไรไม่พบหลักฐานที่จะสอบสวนว่าด้วยกิริยาที่แขกเมืองเข้าเฝ้ามีกล่าวชี้แจงไว้ในหนังสือ
จดหมายเหตุราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชละเอียดละออโดยว่าเมื่อทูตฝรั่งเศสเข้ามาครั้งแรกเวลาพักรออยู่ที่ขนอนหลวงราชทูตถามถึงขนบธรรมเนียมที่จะเข้าเฝ้าเจ้าพนักงานกำกับทูตชี้แจงให้ฟังราชทูตฝรั่งเศสไม่พอใจในขนบธรรมเนียมบางอย่างร้องขอให้แก้ไขจึงโปรดให้เจ้าพระยาวิชเยนไปปรึกษาหารือกันแล้วราชทูตฝรั่งเศสจึงได้เข้าเฝ้าประเพณีทูตเข้าเฝ้าอย่างเดิมตามที่ทูตฝรั่งเศสพรรณนาไว้นั้นเมื่อไปถึงพระราชวังแล้วทูตจะต้องพักคออยู่ที่ศาลาลูกขุนในครั้นจวนเสด็จออกเจ้าพนักงานกรมวังกับกรมท่าพาทูตเข้าไปพักอยู่ที่ทิมดาบแห่งหนึ่งในบริเวณพระมหาปราสาทเจ้าประเทศราชและขุนนางผู้ใหญ่เข้าไปคอยเฝ้าอยู่ในท้องพระโรงหมอบเป็นสองฝ่ายตั้งเครื่องยศสำหรับตัวทุกคนขุนนางชั้นรองลงมาหมอบอยู่ที่ทิมคดหน้าพระมหาปราสาทครั้นเวลาเสด็จออกพอสุดเสียงประโคมแล้วเจ้าพนักงานจึงมาพาทูตไปเมื่อทูตถึงหน้าพระมหาปราสาททูตจะต้องคุกเข่าลงถวายบังคมที่ชาลาหน้าพระมหาปราสาท3ครั้งแล้วคลานขึ้นบันไดพระมหาปราสาทคลานเข้าไปในพระทวารถึงหน้าที่นั่งในท้องพระโรงแล้วก็ต้องถวายบังคมอีก3ครั้งแล้วคลานขึ้นไปถึงที่ตำแหน่งเฝ้าจึงถวายบังคมอีก3ครั้งถ้าทูตเฝ้าที่ชาลาหน้ามุกเด็ดขุนนางผู้ใหญ่หมอบเฝ้าที่ทิมคดขุนนางผู้น้อยหมอบเฝ้าในชาลาทูตเข้าไปจากศาลาลูกขุนถึงหน้าฉานหน้าฉานคือหน้าที่นั่งนะคะถวายบังคม3ครั้งแล้วคลานเข้าไปในชาลาตรงหน้าพระที่นั่งถวายบังคมอีก3ครั้งขึ้นไปถึงที่ตำแหน่งเฝ้าถวายบังคมอีก3ครั้งเรื่องทูตถวายบังคมตามที่กล่าวนี้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพบอกว่าพิเคราะห์ดูเห็นว่ากิริยาแสดงความนอบน้อมของชาวประเทศทางตะวันออกเป็นทำนองเดียวกันทุกประเทศคือคล้ายๆกันนั่นคือมักจะอยู่ในท่าคุกเข่าลงก้มกราบซึ่งก็นับว่าเป็นอันถวายบังคมเหมือนกันคือคล้ายๆกันแม้ว่าจะแตกต่างในรายละเอียดแต่กิริยานอบน้อมของฝรั่งที่ยืนคำนับนั้นแตกต่างกันมากคือผิดกันไกลทูตฝรั่งเข้าเฝ้าเป็นสามัญครั้งกรุงเก่าจะให้ทำอย่างไรท่านบอกว่ายังหาพบอธิบายไม่ได้พบแบบแผนแต่ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้แขกเมืองฝรั่งเข้าเฝ้าโดยไม่ต้องหมอบคลานยอมให้เดินเข้าไปถึงที่ควรถวายบังคมแล้วนั่งลงยกมือขึ้นถวายบังคม3ครั้งเข้าใจว่าในครั้งกรุงเก่าก็เป็นอย่างเดียวกันเดี๋ยวตอนหน้านะคะจะมีแบบแผนทางเมืองพม่าในเรื่องการเข้าเฝ้าของทูตฝรั่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าฝรั่งไปที่นั่นไปในราชสำนักของพม่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนั่นก็คือเรื่องของแบบแผนการ เข้าเฝ้าถวายพระราชสารนะคะก็แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวเยอะมากเลยครับพี่เข้าใจว่าตอนที่ทูตฝรั่งมากรุงศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะมีการเจรจาน่าจะมีการแบบไม่ยอมหรือว่าแข็งขืนอะไรทำนองนี้ว่าไม่ฉันจะไม่ยอมถ้าอย่างนี้ไม่นะกราบอย่างเงี้ยฉันไม่เอาครับแล้วก็เข้าใจว่าทางฝั่งไทยเนี่ยบรรดาขุนนางทั้งหลายนี่ก็คงกระอักกระอ่วนและคงแบบหัวฟัดหัวเวียงอยู่แล้วก็
เอ๊ะเอายังไงดีจะไปทูลก็เกรงว่าจะมีความผิดแต่ครั้นจะยอมตามไอ้ฝรั่งนี่แหมมันก็เกินไปคือคงเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ในที่สุดก็ต้องมีอลุ้มอล่วยกันครับกลายเป็นเขาไม่หลิวตาตามเราเราต้องยอมปิดตาทำเป็นไม่เห็นนะต้องยอมปิดตาบางอย่างครับแต่ในตอนที่สมเด็จพระนารายณ์รับพระราชสารของเดอโชมองเนี่ยอันนี้ฝรั่งก็เขียนเอาไว้เลยว่าคือเขาค่อนข้างชื่นชมสมเด็จพระนารายณ์ในตอนนั้นครับเพราะว่าเดอโชมองเนี่ยทำเป็นคือเหมือนกับจะเป็นการบังคับให้พระนารายณ์เนี่ยโน้มพระองค์ลงมารับซึ่งในความเป็นจริงไอ้ตัวที่ใส่พระราชสารเนี่ยคือเหมือนกับเป็นไม้แล้วก็มีพานอยู่ข้างบนคือให้ยื่นมันสามารถจะยื่นไปข้างบนได้เพราะว่าตอนแรกเลยโดเดอชมองเนี่ยไม่ยอมที่จะหมอบถวายแต่บอกว่าจะถวายด้วยมือเองครับทางนี้ก็โอเคก็ยอมว่าถ้างั้นเนี่ยก็ใช้พานแล้วก็มีด้ามจับแล้วก็ยื่นไปก็ละกันในเมื่อถ้าคุณไม่ยอมหมอบกราบคุณจะยืนถวายคุณก็ต้องใช้อันนี้เดชมองก็ไม่ยอมฉู่ขึ้นไปทำเป็นลดต่ำนึกออกไหมนึกออกครับพี่และทีนี้ลดต่ำลงพระนารายณ์เนี่ยก็ต้องโน้มพระองค์ลงมารับทั้งที่จริงเนี่ยยื่นขึ้นไปได้ถ้ายื่นขึ้นไปพระองค์ท่านก็จะรับแบบสบายๆในระดับที่ยื่นมานิดเดียวในขณะที่คอนสแตนตินฟอนคอนเจ้าพญาวิชาเยนซึ่งหมอบอยู่ตรงหน้าก็พยายามชีโบชีเบพยายามตะโกนบอกเดอโชมองว่าชูขึ้นสิชูขึ้นสิเดอโชมองก็ทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ร้อน แล้วก็ยังคงงอแขนแบบไม่ฉันไม่ชูฉันจะตั้งอยู่ตรงเนี้ยอยากได้ก็ต้องก้มลงมารับแต่ปรากฏว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระสวนบรรยากาศก็เลยคลี่คลายทรงพระสวนแล้วก็ทรงก้มพระองค์มารับถ้าพระองค์ไม่ได้ว่าอะไรถ้าพระองค์กริ้วนี่คงถ้าเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าเสือโอ้ตายแน่ถ้าเป็นพระเพทราชาคงอันนี้คงเป็นเรื่องขอขาดแน่นอนคงเป็นเรื่องครับแต่ว่าเป็นสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพระองค์ค่อนข้างจะมีอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งเปิดรับแล้วก็เหมือนกับพระองค์ยอมรับในความแตกต่างครับก็อันนี้ก็เป็นวีรกรรมของเดอโชมองนะคะแล้วก็มีภาพลายเส้นที่เขียนเอาไว้ในภาพลายเส้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยคือวิชเยนฟอคอนเพราะเป็นฝรั่งครับเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารได้แล้วก็เป็นคนประสานงานเดือดร้อนที่สุดนะคะเพราะว่าหมอบอยู่แล้วก็ต้องพงกหัวขึ้นมาแล้วเฮ้ยชูขึ้นชูขึ้นหวาดเสียวเหลือเกินกลัวตาจะทุกคงไม่เป็นไรแล้วครับแต่ฟอลคอนเนี่ยเสียวแม้ว่าจะเป็นคนโปรดในช่วงนั้นก็ตามนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแบบแผนทางเมืองพม่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์ท่านก็เขียนเอาไว้เกี่ยวกับแบบแผนของพม่าด้วยเพราะว่าทางพม่านี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของขนบธรรมเนียมความเชื่อพม่านี่ออกจะอลุ่มอล่วยน้อยกว่าของเราอีกนะคะคือเจอปัญหาเรื่องความแตกต่างนี้เหมือนกันเพราะฝรั่งก็ไม่ยอมครับตอนนี้คุณกำลังติดตามบทความนะคะอธิบายเรื่องราชทูตไทยไปยุโรปแต่นานมาโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะชวนคุณอ่านบทความทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นการอ่านไปเล่าไปนะคะก็ลองติดตามกันค่ะจะพยายามทำให้เป็นเรื่องสนุกสนุกผ่อนคลายแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะคือจะว่าไปสมเด็จกรมดำรงพระองค์ก็เขียนแบบเล่าให้ฟังอ่านไม่ยากและขณะเดียวกันก็มองเห็นภาพความแตกต่างขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับบทความที่เหมือนกับว่าจะพาเราไปเรียนรู้ธรรมเนียมพิธีการทูตนะคะ
ซึ่งคนที่จะมาเป็นทูตนี่ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกเฉพาะนะมันสอนกันไม่ได้นะครับเรื่องเนี้ยสอนได้ไหมคืออาจจะสอนบางอย่างได้ใช่บอกขั้นตอนได้ครับแต่ว่าในเรื่องของบุคลิกทัศนคติหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปฏิภาณไหวพริบครับแล้วบุคลิกอ่ะอันเนี้ยมันสอนยากสอนยากเหมือนกันนะครับคือบางคนเนี้ยเหมือนกับ born to be ครับมีบุคลิกบางอย่างที่มีเสน่ห์น่ารักใครเห็นก็รู้สึกดีแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยมีบุคลิกตรงกันข้ามไปที่ไหนก็มีแต่คนหมั่นไส้ไม่ชอบหน้ามันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับทั้งที่บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรใช่ครับมันมีอ่ะมันมีอยู่มันเป็นเรื่องของบุคลิกแล้วก็คลื่นหรือว่าอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทูตนี่จะต้องมีบุคลิกที่น่ารักน่าพูดคุยด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองใช่ไหมครับมีความมั่นคงในแนวคิดนโยบายอะไรบางอย่างรักษาผลประโยชน์ด้วยความนุ่มนวลสุภาพโอ้ยากเนาะยากเลยครับพี่ไม่ง่ายเลยแล้วก็ต้องต่อรองในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศด้วยซึ่งทั้งบททั้งหลายทั้งปวงโกษาปาลเนี่ยมีครบเลยทำหน้าที่ได้ดีมากแต่ค่ะอ่ะลองกลับไปที่บทความนี้กับเรื่องแบบแผนทางเมืองพม่าบ้างค่ะสมเด็จกรมดำรงนะคะพระองค์บอกว่าแบบแผนทางเมืองพม่าในเรื่องทูตฝรั่งเข้าเฝ้ามีในจดหมายเหตุของนายพันเอกยูนซึ่งเป็นเลขานุการทูตอังกฤษเมื่อคราวที่เซอร์อาร์เธอร์แฟร์นะคะไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามินดงเมื่อปีคริสตศักราช1855ซึ่งพรรณนาเอาไว้ท้วนถี่พอใช้ในครั้งนั้นปรากฏว่าทูตอังกฤษไม่ยอมไปนั่งคอยที่ศาลาลูกขุนพม่าก็เลยให้ทูตอังกฤษเข้าไปคอยอยู่ในท้องพระโรงตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้ามินดงจะเสด็จออกทำนองจะเกี่ยงกันด้วยเรื่องพม่าจะให้คลานเข้าไปแล้วก็ฝรั่งก็ไม่ยอมคลานพม่าก็ไม่ยอมให้เดินก็เลยตกลงให้ทูตอังกฤษเนี่ยเข้าไปคอยอยู่ก่อนแต่ต้องถวายบังคมเหมือนกันคือต่อรองกันหน้าดูในเบื้องต้นไม่ยอมนั่งคอยที่ศาลาลูกขุนจะขอเดินเข้าไปทางพม่าบอกไม่ได้เดินเข้าไปไม่ได้จะต้องคลานเข้าไปทางอังกฤษก็บอกไม่ฉันไม่คลานในที่สุดโอเคถ้าอย่างนั้นก็เข้าไปเลยก็แล้วกันเข้าไปตั้งแต่ตอนก่อนที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จออกคือเข้าไปรอเลยแล้วก็ต้องถวายบังคมคือเหมือนกับต่อรองกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยลักษณะถวายพระราชสารโดยปกตินั้นทูตไม่ได้ถวายต่อพระหัตถ์เวลาทูตเข้าเฝ้าตั้งพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการไว้ข้างหน้าทูตครั้นทูตเข้าไปถึงที่เฝ้าถ้าเป็นทูตจีนแขกฝรั่งโกษาธิบดีทูลเบิกถ้าเป็นทูตลาวจะเป็นมหาไทยหรือโกษาธิบดีทูลเบิกข้อนี้สงสัยอยู่เมื่อทูลเบิกแล้วจึงมีพระราชปฏิสันถานลักษณะพระราชปฏิสันถานทูตก็มีแบบโบราณว่าทรงปฏิสันถาน3นัดเป็นธรรมเนียมแลเป็นธรรมเนียมลงไปจนถึงข้อความของพระราชปฏิสันถานคือดำรัสถามว่าพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายโน้นกับทั้งพระราชวงศ์ทรงสบายดีอยู่หรือ
นัดหนึ่งว่าทูตานุทูตเดินทางมาสะดวกดีอยู่หรือเดินทางมาช้านานเท่าใดจึงมาถึงนัดหนึ่งว่าประเทศโน้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองมีความสุขสมบูรณ์ไพร่บ้านพลเมืองมีความสุขอยู่หรือนัดหนึ่งแบบพระราชปฏิสันถารอย่างนี้เข้าใจกันซึมซาบมาแต่ก่อนจนอาจจะแต่งลงเป็นบทเสภาเมื่อสมเด็จพระพันวสาเสด็จออกรับทูตล้านช้างได้ดังนี้ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชชำเลืองพระเนตรผายผันเห็นราชทูตมาถวายบังคมคันกับทั้งเครื่องสุวรรณบรรณาจึงตรัสประพาสปราศัยมาในป่าไม้ใบหนากี่วันจึงถึงพระพารามันราคายากง่ายประการใดอันหนึ่งกรุงนาคบุรีข้าวกล้านาดีหรือฉะไหนหรือฝนแล้งข้าวแพงมีภัยศึกเสือเหนือใต้สงบดีทั้งองค์พระเจ้าเวียงจันทร์ทรงทันเป็นสุขเกษมสีไม่มีโรคายายีอยู่ดีหรืออย่างไรในเวียงจันทร์แบบแผนทางเมืองพม่ายิ่งหนักมือไปถึงพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องมีรับสั่งว่ากะไรเพียงพยักพระพักเท่านั้นผู้สนองพระโอษฐ์ก็รับสั่งมาแจ้งพระราชปฏิสันถารแก่ทูตตามข้อความที่กล่าวมานี่คือแบบแผนของทางเมืองพม่าซึ่งหนักกว่าของไทยของไทยนี่ถาม3ข้อแต่ของพม่าพระเจ้าแผ่นดินจะไม่มีรับสั่งใดๆเลยเพียงแค่พระยักษ์พระพักแค่นั้นเองหลังจากนั้นเมื่อมีพระราชปฏิสันถารนัดหนึ่งโกษาธิบดีก็รับพระราชโองการมาบอกแก่กรมท่าขวาหรือซ้ายอันเป็นเจ้าหน้าที่บอกล่ามก็แปลบอกทูตจะกราบทูลว่ากะไรก็ต้องย้อนกลับโดยนัยยะอันเดียวกันแล้วมีพระราชปฏิสันถารนัดที่2ที่3ต่อไปครั้นมีพระราชปฏิสันถารแล้วเจ้าพนักงานจึงยกพานหมากกับเสื้อผ้ามาตั้งพระราชทานทูตานุทูตเป็นสัญญาว่าเสร็จการเฝ้าพอตั้งพานหมากแล้วไม่ช้าก็ปิดบานพระบัญชรเสด็จขึ้นมีประโคมและข้าราชการกับทูตานุทูตถวายบังคมอีก3ครั้งแล้วทูตจึงออกจากท้องพระโรงเมื่อทูตออกมาจากที่เข้าเฝ้าแล้วเจ้าพนักงานก็พาไปดูสิ่งสำคัญในพระราชวังคือพระยาช้างเผือกเป็นต้นปรากฏเหมือนกันทั้งคราวราชทูตฝรั่งเศสและราชทูตลังกาจากนั้นก็พาทูตกลับไปยังที่พักธรรมเนียมของเมืองพม่าก็เหมือนกันอย่างนี้การที่ขอร้องแก้ไขในครั้งเมื่อทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1ขอให้ขุนนางนายเรือรบกับพวกบาทหลวงได้เข้าเฝ้าด้วยได้รับอนุญาตให้พวกนั้นเข้าไปนั่งคอยเฝ้าอยู่ในท้องพระโรงกับขุนนางไทยตั้งแต่ก่อนเสด็จออกแต่ว่าไม่ได้เข้าไปพร้อมกับทูตเพราะโดยตำแหน่งไม่นับว่าเป็นทูตข้อที่2เรื่องถวายพระราชสาร
ทูตขอถวายเองต่อพระหัตถ์จึงเอาพระราชสารไว้ให้บาทหลวงเดอซัวซีเชิญเข้ามากับตัวทูตครั้นถึงในท้องพระโรงราชทูตจึงรับผ่านพระราชสารถือเข้าไปถวายที่พระบัญชรปรากฏในจดหมายเหตุของทูตว่าพระบัญชรสูงทูตส่งถวายไม่ถึงสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ต้องชะโงกพระองค์ออกมารับพระราชสารด้วยไม่เคยมีประเพณีถวายพระราชสารเช่นนั้นมาแต่ก่อนข้อที่3กริยานอบน้อมยอมให้ถวายคำนับอย่างฝรั่งไม่ต้องถวายบังคมข้อนี้พรรณนาไว้ในจดหมายเหตุฝรั่งเศสว่าเมื่อเชวาลิเยเดอโชมองเข้าเฝ้านั้นเจ้าพระยาโกษากับเจ้าพระยาวิชเยนเป็นผู้นำท่านทั้งสองคลานเข้าไปถวายบังคมทูตถวายคำนับก้มศีรษะลงอย่างต่ำที่สุดแล้วเดินต่อไปจนถึงที่เฝ้าจึงนั่งลงแล้วใส่หมวกกิริยาที่ทูตใส่หมวกเฝ้าในท้องพระโรงที่กล่าวนี้ชรอยขุนนางไทยที่เข้าเฝ้าจะสวมหลอมพอกทูตจึงทำตามความที่กล่าวข้อนี้สมด้วยรูปโกษาปานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งในรูปนั้นพวกทูตไทยก็สวมหลอมพอกทั้งนั้นที่เมืองพม่าเสด็จออกแขกเมืองขุนนางก็สวมหลอมพอกเข้าเฝ้าเหมือนกันยังมีความอีกข้อหนึ่งซึ่งปรากฏในครั้งทูตฝรั่งแรกเข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์นี้คือไม่ยอมให้ทูตขัดกระบี่และสวมรองเท้าเข้าเฝ้าประเพณีอันนี้ก็เห็นจะมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าเมืองพม่าก็ห้ามอย่างเดียวกันด้วยเป็นการฝ่าฝืนประเพณีบ้านเมืองในสมัยนั้นเข้าใจว่าพวกทูตฝรั่งเศสจะได้รับยกเว้นข้อนี้ด้วยอีกประการหนึ่งเสื้อผ้าที่สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานทูตฝรั่งเศสนั้นกล่าวในจดหมายเหตุของทูตว่าครั้งนั้นโปรดให้ยักเยื้องธรรมเนียมเก่าต่อทูตเฝ้าแล้วจึงให้ข้าราชการนำแพรและผ้าอย่างดีไปพระราชทานอย่างที่พักเจ้าพนักงานแจ้งกระแสรับสั่งว่าทูตมาแต่เมืองหนาวมาถึงเมืองนี้เป็นเมืองร้อนจึงโปรดให้นำแพรผ้ามาพระราชทานให้ทำเครื่องแต่งตัวให้สบายครั้นจะตัดทำเป็นเครื่องแต่งตัวมาให้เสร็จก็เกรงจะไม่ถูกใจทูตให้ทำเอาตามใจตามความที่ปรากฏดังกล่าวมานี้เข้าใจได้ว่าเสื้อผ้าที่พระราชทานแขกเมืองซึ่งยังมีเป็นธรรมเนียมมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้ที่จริงเป็นของพระราชทานให้แขกเมืองใช้เวลาแขกเมืองอยู่ในกรุงมิใช่พระราชทานให้ไปใช้สอยในบ้านเมืองของตนการที่ราชทูตเข้าเฝ้านั้นเฝ้าเสด็จออกเต็มยศใหญ่แต่สองคราวคือเฝ้าเมื่อมาถึงดังพรรณนามาแล้วคราวหนึ่งเฝ้าเมื่อทูลลาจะกลับไปบ้านเมืองอีกคราวหนึ่งแต่ในเวลาทูตพักอยู่ในกรุงยังได้เข้าเฝ้าเวลาอื่นอีกตามแต่กิจที่จะโปรดให้เข้าเฝ้าเป็นพิเศษเช่นทูตลังกาได้เข้าเฝ้าที่พระที่นั่งทรงปืนเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จออกทอดพระเนตรเครื่องราชบรรณาการที่จะจัดส่งไปลังกานั้นเป็นต้นราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาคราวแรกครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ก็ได้เข้าเฝ้าในกรุงศรีอยุธยาอีกคราวหนึ่งเฝ้าแล้วมีการเลี้ยงพระราชทานแต่เลี้ยงลับหลังพระที่นั่งและตามเสด็จขึ้นไปเมืองลพบุรีได้เฝ้าที่พระราชวังและที่ตำหนักทะเลชุบศรอีกหลายครั้งลักษณะที่ทูตเข้าเฝ้า
ในที่ระโหฐานครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้นก็ว่าเสด็จออกที่พระบัญชรทูตนั่งเฝ้าข้างนอกความที่กล่าวข้อนี้เมื่อไปพิจารณาดูที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์ทั้งที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ในพระนารายณ์ราชนิเวศและที่ตำหนักทะเลชุบศรเห็นแผนที่เป็นอย่างเดียวกันคือห้องในซึ่งเป็นห้องเสด็จอยู่ในหลังขวางอย่างพระที่นั่งไพศาลทักษิณท้องพระโรงเป็นมุกอย่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแต่พื้นเสมอกันและพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์เล็กกว่ามากตรงผนังหลังขวางต่อท้องพระโรงมีพระบัญชรหรือว่าหน้าต่างอยู่เตี้ยๆพอตั้งพระแท่นที่ประทับข้างในเข้าใจว่าโดยปกติถ้าเสด็จออกให้ขุนนางเฝ้าในท้องพระโรงคงประทับที่พระบัญชรนี้ตรงสุดมุกไปข้างหน้าท้องพระโรงยังมีพระบัญชรที่เสด็จออกมุกเด็ดอีกแห่งหนึ่งให้ข้าราชการเฝ้าในชาลาหน้าพระลานการที่ราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าที่ลพบุรีดังพรรณนานั้นก็คือเฝ้าอย่างเสด็จออกในท้องพระโรงเป็นสามัญ นั่นเองไม่ได้จัดการพิเศษอย่างใดเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ